บกเรืออากาศพร้อมใจยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 15:17 น.บกเรืออากาศพร้อมใจยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่12สิงหาคม2567ที่ณท้องสนามหลวงกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาวันที่12สิงหาคม2567โดยจัด1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีกองทัพเรือที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567กองทัพอากาศที่อุทยานการบินกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพในปัจจุบันประเทศไทยยึดตามหลักเกณฑ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจะทำการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดบิลภูริพลยันไปแน่อเมริกาพัฒนาฝีเท้าผ่านกำแพง10วิเตรียมบินไม่เกินปีนี้ปารีสเกมวันที่12สิงหาคม2567 12:00 น.บิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยฝากผลงานในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศของวิ่ง100เมตรชายก่อนจะเข้าเป็นอันดับ9ทำเวลา 10.14 วินาทีแต่ไม่เพียงพอสำหรับการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเกี่ยวกับเรื่องอนาคตซึ่งมีข่าวมานานว่าบิลภูริพลกำลังได้ไปเรียนและฝึกซ้อมต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบิลภูริพลเผยว่าจากนี้วางเป้าหมายอยากไปเก็บตัวในต่างประเทศซึ่งแผนคือไปสหรัฐอเมริกาก็กำลังรอดูอยู่โดยกำลังช่วยกันประสานงานกับทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยตอนนี้เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6แล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนทำเรื่องอยู่ก็มองไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลักโดยจะไปที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนซึ่งคาดว่าไม่เกินปีนี้คงได้ไปเพราะทราบมาว่าที่นั่นกำลังเป็นช่วงเปิดซีซั่นใหม่การแข่งขันต่างๆเริ่มแล้วภูริพลกล่าว
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าสถาบันที่ภูริพลจะไปศึกษาต่อนั้นคือ University of Oregon มหาวิทยาลัยชื่อดังในรัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังเรื่องของการฝึกนักกีฬากรีฑาและมีทีมกรีฑาอย่างโอเรกอนดักแทร็กแอนด์ฟิลด์ที่แข่งขันในลีกระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐซึ่งผลิตนักกรีฑาระดับโอลิมปิกเกมมาแล้วหลายต่อหลายคนสำหรับวิวภูริพลบุญสอนถือเป็นหนึ่งในนักวิ่งดาวรุ่งความหวังของประเทศไทยซึ่งวิวมีเป้าหมายอันดับแรกคือทำสถิติของตัวเองให้ต่ำกว่า10วินาทีโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยว่าไม่เกิน1ปีเชื่อว่าเป้าหมายดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหมอวรงค์มาแล้วนัดวันที่13สิงหาคมยื่นยุบพรรคประชาชนปมสาขาพรรคการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 13:54 น.หมอวรงค์มาแล้วนัดวันที่13สิงหาคมยื่นยุบพรรคประชาชนปมสาขาพรรคชี้แม้วันนี้สาขาพรรคครบแต่ต้องตรวจย้อนหลังอาจตั้งสาขาไม่ครบวันที่12สิงหาคม67นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพรรคดีโพสต์ข้อความในเพจถึงพรรคพลังประชาชนและพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลว่าพรรคไทยพรรคดีจะไปยื่นให้กกต.ตรวจสอบการมีสาขาของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองย้อนหลังในวันอังคารที่วันที่13สิงหาคมนี้เวลา 10:30 น.ที่สำนักงานกกต.เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝ่ายค้านแห่งชาติพร้อมโพสต์ด้วยว่าหลังจากที่เราออกมาเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บกกต.พบว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีสาขาพรรคแค่2ภาคไม่ครบ4ภาคมีความเสี่ยงที่ถูกยุบมีผลทำให้พรรคประชาชนมีโอกาสสิ้นสภาพพรรคต่อมาคนของพรรคประชาชนออกมาตอบโต้ว่าผมไม่อัปเดตข้อมูลและยืนยันว่าตอนนี้มีสาขาพรรคครบทั้ง4ภาคและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ให้สัมภาษณ์ว่า1สัปดาห์ก่อนมีการประชุมจัดตั้งจนครบประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือเราไม่ได้ตรวจสอบตอนปัจจุบันตอนนี้คุณมีครบแต่ย้อนหลังคุณอาจจะมีไม่ครบกกต.ต้องตรวจสอบการมีสาขาย้อนหลังของพรรคนี้ไปจนถึงวันที่กฎหมายพรรคการเมืองมีผลบังคับนั่นคือต้องตรวจสอบการมีสาขาครบ4ภาคไปถึงปี2560เพราะเลขาธิการกกต.ออกมายอมรับเองว่าเพิ่งมีการจัดตั้งจนครบถ้าหากพรรคการเมืองไปเซ้งพรรคที่สิ้นสภาพเพราะมีสาขาไม่ครบ4ภาคติดต่อกัน1ปีต่อไปพรรคนี้จะเป็นเช่นไรจะสิ้นสภาพตามหรือไม่พรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องเป๊ะเพื่อความโปร่งใสพรรคไทยพรรคดีจะไปยื่นให้กกต.ตรวจสอบการมีสาขาของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองย้อนหลังในวันอังคารที่วันที่13สิงหาคมนี้เวลา 10:30 น.ที่สำนักงานกกต.